เมื่อวันที่6กันยายน2567ที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอว.เพื่อประชาชนดร.จุฬารัตน์ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสวทช.เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานสวทช.มอบสิ่งของบริจาคในโครงการสวทช.รวมใจเพื่อนช่วยเพื่อนผู้ประสบอุทกภัยด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านสุภมาศอิสระภักดีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากท่านเร่งรัดการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ำท่วมอว.เพื่อประชาชนขึ้นสวทช.ในนามของหน่วยงานวิจัยหน่วยหนึ่งในกระทรวงอว.เราเข้าร่วมช่วยเหลือประชาชนใน2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเป็นส่วนของการนำผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของสวทช.เข้าช่วยเหลือประชาชนส่วนที่2เป็นส่วนที่ทางสวทช.เราจะตั้งโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนให้พนักงานในสวทช.ร่วมกันบริจาคแล้วเราก็จัดเป็นถุงยางชีพนะคะสำหรับสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากสวทช.ประกอบด้วยถุงยางชีพบรรจุอุปกรณ์และอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพจำนวน200ชุดเครื่องกรองน้ำด้วยนาโนเทคโนโลยีรวมกับระบบ reverse osmosis 1ชุดน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวอเจิมโป120ขวดหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Enbreeze 100แพ็คผลิตภัณฑ์ Skin Shot เจลไล่ยุง600ซองผลิตภัณฑ์โลชั่นไล่ยุงมิลลิ237หลอดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนถั่วเหลืองมาบีบี267กระป๋องผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงพร้อมดื่มนาวเวโปรตีน300ขวดและข้าวหอมชลสิทธิ์2และข้าวหอมนาเลถุงละ1กิโลกรัมจำนวน210ถุงนอกจากจะจัดทำถุงยังชีพแล้วก็นำนวัตกรรมมาบริจาคเนี่ยเราได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ให้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ในการช่วยเหลือด้วยก็ทางสวทช.ได้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูมาเพิ่มเมนูช่วยเหลือน้ำท่วมเป็นการเฉพาะซึ่งเรามี3ฟังก์ชันด้วยกันฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันของการแจ้งสถานการณ์เมนูที่2จะเป็นเมนูขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเข้ามาว่าต้องการรับความช่วยเหลืออะไรแล้วก็อว.ส่วนหน้าที่อยู่ใน76จังหวัดเนี่ยก็จะเข้าไปช่วยและเมนูสุดท้ายค่ะเป็นบริจาคอันนี้ประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะที่มีความประสงค์อยากจะบริจาคเนี่ยสามารถแจ้งเข้ามาที่ทัฟฟี่ฟองดูช่วยเหลือน้ำท่วมได้เลยศูนย์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงอว.เนี่ยค่ะจะเป็นผู้รวบรวมของบริจาคแล้วก็ส่งให้อว.ส่วนหน้ากระจายของบริจาคให้ถึงมือผู้ประสบภัยค่ะในครั้งนี้นะคะเราทำงานกับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อที่จะช่วยบรรเทาทุกผู้ประสบภัยในน้ำท่วมครั้งนี้เพื่อให้ได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ